โอ้ดูครับใหญ่มากใหญ่จริงๆดูฮะดูน้ำโอ้ยสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับพึ่งหลวงนครอุบล นะฮะก็มากับพันปฏิทินะครับวันนี้มาช่วงบ่ายนะครับก็เจอแล้วครับรังแรกนะครับผมนี่ครับต้นนี้ครับนู่นนะรังใหญ่สวยนะครับแต่ก็ยังเป็นพึ่งใหม่อยู่นะครับแต่ก็พอจะมีบ้างแล้วนะฮะพอจะมีบ้างแล้วนะครับผมที่เห็นรกๆเป็นน้ำนะครับน้ำเล็บเหยี่ยวนะครับเต็มต้นเลยนะครับผมแต่ตัวนี้ต้องลุยน้ำนะครับผ่านประสิทธิ์กำลังทำครบนะครับกำลังทำครบนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันด้านบนนะครับก็มาแล้วนะฮะยังไปไม่ถึงนะครับต้องค่อยๆไปนะครับดูครับน้ำเพียบนะครับน้ำเยอะเลยนะครับนู่นฮะก็ยังเป็นพึ่งใหม่นะครับแต่มันเอาไว้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวหายนะครับผมเจอแบบนี้ต้องตีเลยนะครับก็น่าจะมีน้ําอยู่นะครับหน้านี้น่าจะมีน้ําอยู่นะครับก็เราครบจากพานประสิทธิ์นะครับโอ้ดูครับใหญ่มากใหญ่จริงๆดูฮะเดี๋ยวมันลุ้นกับน้ํานะตัวอ่อนน่าจะมีบ้างนะครับน่าจะมีบ้างนะครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะโอเคหลบย้อนครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปอีกนะฮะโอ้โหลกจริงๆฮะดูน้ำโอ้ยสุดยอดน้ำสุดยอดครับก่อนมีนิดเดียวนะฮะเนี่ยอย่างที่บอกนะครับหน้านี้ถึงจะไม่มีตัวอ่อนนะครับแต่มีน้ำนะยอดนะดูครับโอ้โหจานหนึ่งครับโอเคขออนุญาตตัดครับผมลำบากสุดๆเลยครับผมโดนน้ำข้างหนึ่งอีกแล้วขอตัดตรงถังเลยแล้วกันนะครับถุงเล็กนะครับThank you.
ากมากครับผมโอ้โอเคครับผมเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างนะครับสรุปผลงานนะครับตัวอ่อนนะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับก็เพิ่งจะปิดรูแค่นิดเดียวนะครับเท่าฝ่ามือนะครับตรงนั้นก็เพิ่งหยอดนะครับลังเปล่าเยอะเลยนะครับเกสรนะครับก็แผ่นใหญ่นะครับแต่บางๆนะครับผมเป็นพึ่งใหม่นะดูน้ำฮะนี่ครับน้ำน่าสนใจมากนะครับประมาณ4ขวดนะครับผมประมาณ4ขวดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพึ่งดังนี้น่าจะไม่เกิน5-6วันนะครับถ้าไว้สักอีกสักอาทิตย์นึงนี่โอ้โหนะครับรับรองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับผมน้ำสวยนะครับนี่คือน้ำดอกลิ้นจี่ปลานะครับหรือว่าบักแง่วนะครับบักแง่วบานเฮานะครับผมนี่ครับน้ำเป็นสีแบบนี้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ